ในออนไลน์คอร์สบทนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกเสียงประมวลผลสัญญาณเสียงหรือว่าส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณทําอะไรกับมันแบบเรียลไทม์เช่นไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับอย่างที่1เลยครับมาเริ่มกันเลย แน่นอนล่ะครับว่าการที่เราบันทึกเสียงเข้ากล้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดครับเพราะว่าผมก็แค่เอาสัญญาณเนี่ยออกมาจากอุปกรณ์ที่เราประมวลผลเสียงหรือดีไม่ดีครับไมโครโฟนคุณมีไม่กี่ตัวคุณก็เสียบตรงเข้าไปที่กล้องได้เลยครับทีนี้ครับผมก็ไม่ปฏิเสธเลยครับว่ามันง่ายครับมันได้เสียงแน่นอนตราบใดที่สัญญาณเนี่ยมันไม่แตกไม่พลาดถูกไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็อย่างไรก็ตามครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึง b e n นฟิตที่ดีที่สุดของการบันทึกเสียงตรงเข้ากล้องก็คือภาพตรงเสียงตรงเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปซิง์ไปทาบต้องใช้เ l เล t ในการแตะเทคหนึ่งแอคชั่นอะไรอย่างนี้ตลอดนั่นเองครับใช้ได้เลยทันทีคุณก็แค่ตัดชอบ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 แล้วก็เสร็จกัน แน่นอนครับว่าไมโครโฟนในลักษณะนี้ที่เราใช้กับกล้องเนี่ยแล้วก็อัดตรงเข้ากล้องมักจะเป็นไมโครโฟนติดหัวกล้องครับเช่นว e ยเลสไมโครโฟนซึ่งเป็นไมโครโฟนติดเสื้อหรือว่าเป็นไมโครโฟนช็อตการที่ติดหัวกล้องก็ได้ซึ่งผมก็ได้โชว์ให้คุณดูไปหมดแล้วครับในออนไลน์คอร์สก่อนหน้านี้หลายบทนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะง่าย ถึงแม้ว่ามันจะสะดวกสบายแต่มันยังมีขีดจำกัดที่น่าสนใจอยู่ครับอย่างที่หนึ่งเลยครับก็คือมันสามารถบันทึกเสียงพร้อมกันได้แค่2ส n งชแนลเท่านั้น2ส n งชแนลในที่นี้ครับก็คือซ้ายกับขวาในรูปแบบสเตอริโอเราสามารถพลิกแปลงได้ครับเช่นมีคนพูดพร้อมกัน2คนเราเอาเสียงของคนซ้ายเนี่ยเข้าช n น l ซ้ายเสียงของคนขวาเข้าช n น l ขวามันก็สามารถแยกเสียงไปโปรเซสแยกต่างหากได้ใช่ไหมครับความยืดหยุ่นก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปละ่ะ มันเยอะขึ้นเป็น3คน4คน5คน6คนอะไรประมาณนี้ก็แน่นอนล่ะครับว่าการบันทึกเสียงเข้ากล้องโดยตรงอาจจะไม่เมค e ซเซนต์อีกต่อไปครับทีนี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าให้ผมเนี่ย เอามิกเซอร์มาต่อสิคุณก็จะเห็นเลยครับว่าตัว Zoom f8 เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเสียงพกพาตัวท็อปสุดจาก Zoom มันทำหน้าที่เป็นมิกเซอร์ในตัวด้วยครับเพราะว่ามันมีวอลลม่ม8อันผมสามารถบาลานซ์ได้แต่ว่ามันก็รวมออกมาเป็นสัญญาณแค่2เส้นอยู่ดีคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนพูดพร้อมกัน8คนแล้วผมบาลานซ์ผ่านตัวมิกเซอร์ของ Zoom f8 แต่ว่าพอไปถึงในงานที่คุณต้องไปโพสต์โปรดักชันหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งออกไปเนี่ยปรากฏว่าเสียงของใครบางคนมันค่อยไปบางคนมันดังไปคุณจะทำอย่างไรล่ะครับมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับมันส่งรวมออกไปแล้วนั่นเองครับและสุดท้ายครับสุดท้ายเลยครับคุณภาพเสียงที่ได้จากกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากใจมากผมบอกเลยถ้าคุณไม่เชื่อผมจะให้คุณลองฟังเสียงที่ผมอัดตรงเข้ากล้องมันจะเป็นดังต่อไปนี้ครับ เนี่ยครับคือเสียงที่เข้ากล้องครับซึ่งก็ไม่ได้ปรับอะไรแล้วก็เสียงที่มันเข้าไปที่ซูม f 8ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเช่นเดียวกันครับความแตกต่างเนี่ยมหาศาลมากครับผมไม่ได้ต้องการบลัฟกล้องผมนะครับ เครื่องบันทึกเสียงพกพาเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นครับถ้าเกิดคุณต้องการสง,งวนเอาไว้ซึ่งคุณภาพของเสียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือถ้าเกิดคุณเอาเข้ากล้องเนี่ยคุณก็เห็นไปแล้วครับช่างหัวมันเถอะครับแต่ถ้าคุณต้องการเสียงดีๆและต้องการเสียงที่มีความครบช้วนมากที่สุดจากไมโครโฟนและเสียงอื่นๆเนี่ยคุณต้องใช้ตัวนี้ครับต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งนั้นผมจะเลือกเฉพาะตัวที่เราใช้กันเป็นประจําในงานออนไลน์คอนเทนต์อาจจะสูงไปบ้างต่ําไปบ้างแต่ผมบอกเลยครับว่ามันใช ได้อย่างแน่นอนและไม่ทําให้งานของคุณชวดครับอันดับที่1เลยครับตัวที่เราชอบใช้กันมากที่สุดคือตัวนี้ครับซูม m F1 อันนี้สําหรับคนเดียวเลยนะครับคนเดียวจริงๆครับคนเดียวในที่นี้คืออะไรตัวของมันเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่เล็กมากเครื่องตัวนี้ครับเราจะเก็บเอาไว้ที่เอวครับเนบไว้ที่เอวของผู้พูดแล้วเราก็เอาไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยต่อเข้าไป แล้วก็ใช้เหมือนกับเบลแพกของวายเลสไมโครโฟนนั่นแหละครับเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ส่งสัญญาณไปไหนนั่นเองครับมันก็แค่เก็บเอาไว้ในเมม o r ีแล้วเราค่อยเอาเมม o r ีการ์ดออกไปใช้งานต่อครับทีนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีความสําคัญอยู่อีกหลายอย่างเลยครับก็คือมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับไมโครโฟนอย่างอื่นได้ด้วยตราบใดที่มันเข้าหัวเป็น3.5มิ mm ม TIS แบบนี้หรือว่าเราจะใช้ดอกเฉพาะครับของทางซูมเองครับ ตัวนี้ครับดอกมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็จะเอาตัวช็อตการเข้ามาใส่ แค่นี้ครับมันเป็นโซลูชันที่น่าสนใจดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเลือกใช้เป็นประจำเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเครื่องนี้ครับขันเข้ากับโคชูอะแดปเตอร์ของกล้องครับสีบเข้าไปแทนลูแฟลชเลยครับทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนช็อตการติดหัวกล้องได้สบายๆครับและด้วยคุณภาพเสียงของมันเนี่ยทำให้เราได้เสียงที่โอเคเป็นอย่างมากด้วยซ้ําทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เนี่ยติดหัวกล้อง ถ้าเราต้องการที่จะอัดแบบขนานล่ะทำได้ไหมทำได้ครับเราก็แค่เอาสายสัญญาณครับเสียบที่รูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อตรงเข้าไปที่กล้องอัดขนานได้เลยครับเราก็จะได้เสียงจากไมโครโฟนตัวนี้อัดลงเครื่องด้วยแล้วก็ตรงไปหากล้องได้ด้วยนั่นเองครับยังไม่พอครับยังไม่พอหัวนี้เนี่ยครับ มันมีอีกหลายแบบเลยครับที่เอามาใช้กับเครื่องซูมได้ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนเซอร์ราต่างๆหรือ Mac แม้กระทั่งผมต้องการขยายช่องการใช้งานมันออกเป็น2ช่องครับผมก็เอาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเสียบใช้ได้ด้วยครับนี่คือความยืดหยุ่นของซูมจริงๆครับเป็นเครื่องบันทึกเสียงมืออาชีพที่เราเนี่ยใช้กันเป็นประจำในงานมืออาชีพทั้งหลายและราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากมายครับเมื่อเราเอามาใช้ในงานออนไลน์คอนเทนต์นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราขยับขยายขึ้นไปครับเขาก็มีอีกหลายรุ่นครับซูม f อ่า f4 อะไรอย่างนี้แล้วก็ h6 อะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูครับเพราะว่าผมใช้ f8 อยู่ตรงนั้นผมเอาตัวใหม่มาให้คุณดูดีกว่าครับ สำหรับ Zoom H8 ครับเป็นเครื่องบันทึกเสียงรุ่นใหม่ครับสามารถบันทึกเสียงได้จากตัวของมันเองคือ6ช่องครับด้านนี้ครับ1 2 3สแล้วก็4 5 6หครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้อีก2ช่องเนี่ยคุณก็เอามาต่อผ่านขั้วตรงนี้เนี่ยครับเช่นกันครับสามารถนำเอาไมโครโฟนที่เป็นไลอัพแบบนี้เนี่ยมาใช้งานได้ครบทุกรุ่นจาก Zo ู om เลยนั่นเองครับยืดหยุ่นขึ้นไปอีกครับและถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะเอาไมโครโฟนข้างนอกมาเสียบเนี่ย แต่ว่าคุณต้องการเกิน6ช่องมันไม่พอทําไงก็ทําได้ครับมันจะมีอะแดปเตอร์ที่ขยายสัญญาณขาเข้าใส่เข้าไปครับเป็นหกเหลี่ยมอีกท่อนนึงครับตัว Zoom H8 เนี่ยก็จะกลายเป็นตะขาบมากขึ้นมีอีกปล้องหนึ่งแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีความยืดหยุ่นกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีก ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากอันดับต่อไปครับก็คือตัวของมันเนี่ยมีแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีแอปแยกนะครับแต่มันจะมีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของเราสมมุติครับว่าผมต้องการเอาตัวนี้เนี่ยเป็นมิกเซอร์ที่ใช้สำหรับงานพอดแคสต์ผมกดพอดแคสต์ครับมันก็จะเข้าสู่หน้านตาของพอดแคสต์ครับ ไอ้สีสีตรงนี้เนี่ยครับเป็นซาวเอฟเฟกที่เราสามารถตั้งได้เห็นไหมครับกดแล้วเนี่ยมันมีเสียงขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับเราสามารถเมมซาวเอฟเฟกได้4เสียงนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้เลยครับว่าในแทร็กไหนเนี่ย มีแฟน t o มเปิดแฟนทอมใส่คอมเพรสเซอร์เพืความสม่ำเสมอมีโลคั t ตัดเบสทิ้งตัดลมทิ้งทำอะไรได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับมิกเซอร์ทั่วไปเลยครับแต่ว่าความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ถือว่าเวิร์กมากๆครับเวิร์กมากๆก็หอมปากหอมคอครับสำหรับตัว H8 นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้ทำงานก็คงจะลองหามาเล่นสักตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ ยังไม่มีนะครับคือผมใช้ไตัวตรงนี้ไอตัว F8 ตรงนี้จนชินเราก็เลยไม่ค่อยมีที่มีทางให้กับตัวใหม่เท่าไร่ขออภัยด้วยผมรักเดียวใจเดียว ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของเครื่องบันทึกเสียงพกพาที่เรานํามาใช้ทําออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยครับมันก็จะมีดังต่อไปนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ลิงก์ที่ตูดครับเพื่อเอาไปอัดขนาดไว้กับกล้องเราอาจจะต้องซิงค์เองนะครับจากไฟล์เสียงที่บันทึกแยกต่างหากมากับตัวไฟล์ภาพครับเมื่อเราเอาไปตัดต่อหรือว่าอาจจะเอาไปออกไลฟ์สตรีมมิงซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทําเป็นประจําไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นอะไรที่ทําแป๊บเดียวเสียด้วยซ้ําครับเรื่องของคุณภาพเสียงครับผมบอกเลยครับว่าเกรดของไฟล์ทีี่่นทึกได้เย สูงกว่าซีดีหลายเท่าครับอยู่ในจุดที่สูงกว่าบลูเรย์ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเครื่องบันทึกเสียงบางรุ่นนะครับเครื่องบันทึกเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยครับสามารถต่อใช้เป็นออดิโออินเทอร์เฟซเพื่อนําเอาสัญญาณเสียงแบบสดๆเนี่ยไปใช้ทําอะไรก็ตามในเครื่องได้คุณจะอาจเข้าโปรแกรมที่ใช้ทาเพลงก็ได้หรือว่าอาจจะใช้นําขึ้นสู่ไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของเครื่องบันทึกเสียงพกพานในสมัยนี้ครับ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับอันนี้สุดยอดครับก็คือเราสามารถที่จะแยกสัญญาณเสียงเนี่ยเป็นไฟล์ได้เลยครับสมมุติครับว่าผมต้องการที่จะอัดแยกครับไมโครโฟนทั้งหมดเนี่ยหตัวตรงนี้ผมอยากจะอัดแยกเป็น6ไฟล์ทําได้ไหมทําได้ครับเซตค่าให้มันอัดเป็นมัลติแทร็กและใน SD การ์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเลกแทร็กมาให้เลยครับว่าแทร็กนี้เนี่ยอัดมาแล้วนะแยกต่างหางนะแล้วคุณค่อยเอาไปโปรเซสเองหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต่อเข้าคอมเป็นออเดีโออินเทอร์เฟซส่งสัญญ,ญาณเสียงไป แบบสดๆเนี่ยก็สามารถใช้ไดรเวอร์ซึ่งเป็น ASIO เพื่อทำเป็นมัลติแทร็กก็ได้ครับเหมือนๆกันเลยครับแค่ว่าเราไม่ได้บันทึกลง SD การเท่านั้นเองครับหรือว่าบางรุ่นครับบันทึกลงไปแล้วก็ส่งเข้าคอมไปแล้วก็ส่งเข้ากล้องพร้อมๆกันได้เลยก็มีเช่นเดียวกันครับ F8 ครับแบตเตอรี่ครับส่วนใหญ่แล้วครับหลายคนเนี่ยจะมีความสงสัยว่าไอ้เครื่องแบบนี้แบตเตอรี่อยู่ได้เท่าไหร่ผมบอกเลยครับว่าอย่างกรณีของตัว Zoom H8 ตัวนี้เนี่ยครับ แบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงส่วนตัวนี้ครับใช้งานอย่างต่อเนื่องครับอยู่ได้เลยครับหลายชั่วโมงเลอเกินครับผมเคยใช้ประมาณ2-3ชั่วโมงแบตก็ยังไม่หมดดีครับดังนั้นเนี่ยอายุแบตเตอรี่ของตัวเครื่องบันทึกเสียงพกพาส่วนใหญ่ในปัจจุบันครับมันจะมีอายุเกินกว่าแบตเตอรี่ของกล้องส่วนใหญ่อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับอึ๊บส ตัวนี้ครับโอ้ยหนักมันคือ Presonus AR8C ครับเป็นมิกเซอร์ที่เราเนี่ยใช้กันเป็นประจำครับในงานออนไลน์คอนเทนต์ด้วยราคาที่ไม่แรงแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบครันครับคือตัวของมันเนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถปรับความแรงสัญญาณได้นะครับตัดเสียงลมเสียงพืบได้บ้างด้วยโลคัสทุ้มกลางแหลมได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเฉพาะเลยนะครับสำหรับมิกเซอร์ตัวใหญ่เท่านั้นมันถึงมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้ครับส่งสัญญาณออกไปข้างนอกครับ1เส้นครับไปไหนก็ได้อัตราส่วนเท่าไหร่ ก็ได้ในระหว่างทุกช n นลตรงนี้สามารถใช้เอฟเฟกได้ครับเอฟเฟกต์เอ็ e โครีเวิบรบลาบลาบ,บ,รบ,บ,รบหรือเสียงก้องก้องเราก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักดนตรีคุณเป็นนักร้องอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากมายครับแผนซ้ายแผนขวาได้ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ mix ออกไปที่เมนม m สเตอรเราสามารถเล่นเสียงผ่านมิ x e r อร์ตัวนี้โดยใช้บลูทูธได้ครับไม่ว่าอุปกรณ์ของคุณจะเป็นอะไรขอแค่มันมีบลูทูธก็เพียงพอแล้วครับ อีกอย่างครับที่น่าสนใจครับก็คือตัวนี้สามารถบันทึกเสียงลง S D card ได้ด้วยครับแต่ว่าจะเป็นสัญญาณ L R ที่ออกมาจากเมนซึ่งผ่านการมิกซ์ตรงนี้แล้วเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับของมิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครันครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมสเปคให้กับลูกค้าที่ทำออนไลน์คอนเทนต์อยู่บ่อยๆส่วนใหญ่ครับติดทั้งนั้นเลยครับติดใจครับแล้วก็ด้านหลังครับเป็นรู U S B ครับผมยกให้คุณดูนะอึบหนักจริงๆ USB-C ครับ USB-C ตามที่คุณได้เห็นตรงนี้เลยครับสำหรับคนที่บอกว่าต้องตามให้ทันนะเทคโนโลยีปัจจุบันอะไรประมาณนี้เอาตัวต่อไปเตา๋าเอาตัวต่อไปมาขอบคุณครับตัวนี้ครับเป็นตัวยอดนิยมครับมิกเซอร์รุ่นนี้เป็นมิกเซอร์อมาตานนิรันดร์การจากยามาฮ่ ha. สำหรับมิกเซอร์ตัวนี้ครับคือ Yamaha MG12XU ครับเป็น er มิกเซอร์อมตะนิรันการครับงานประชุมงานดนตรีงานสัมมนาหรือว่าออนไลน์คอนเทนต์โฮมสตูดิโอก็ใช้ได้หมดเลยครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยครับมันมีจำนวนช่องไมโครโฟนที่เยอะครับยัดได้พร้อมกันสูงสุดถึง6ตัวกันเลยทีเดียวเชียวแถมยังมีช่องเหลือด้วยครับสำหรับสัญญ,ญาณที่เป็น LR ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดกลองไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปหรือคุณจะเอาเครื่องเล่นเพลงมาเสียบก็ได้ครับมีคอมเพรสเซอร์ครับช่วยปรับความสม่ำ เสมอของเสียงครับซึ่งเรื่องคอมเพรสเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูในอีกหลายบทต่อจากนี้นะครับมีสไลด์เฟดเดอร์มาให้ด้วยครับสำหรับคนชอบปรับชอบเฟดเสียงอันดับต่อไปครับมันก็มีเอฟเฟกมาให้แล้วก็มี USB มาให้ตรงนี้ด้วยครับ USB เนี่ยต้องยกนิดนึงนะครับหนักอีกแล้วครับ แต่สําหรับคนที่บอกว่าต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเนี่ย USB อันนี้จะเป็น f o r m มตหน้าตาเก่าๆหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันข้อดีของมิกเซ er อร์ Yamaha ครับก็คือว่าเราสามารถเอาสัญญาณจาก USB ตัวนี้เนี่ยต่อเข้ากับ iPad ต่อเข้ากับแท็บเล็ต Android iOS ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าก็มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงครับก็คือตัว USB ของมันเนี่ยจะรับสัญญาณได้จาก LR ซึ่งเป็นมาสเตอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นคุณต้องมิกซ์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยส่งออ ส่งออกทาง USB ได้นั่นเองครับ ดังนั้นครับมิกเซอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับสำหรับคนชอบแฮนด์ออนครับชอบปรับโดยที่ไม่ต้องเข้าหน้าต่างๆในซอฟต์แวร์นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนหล่ะครับว่ามิกเซอร์ถึงแม้ว่าหน้าตาจะต่างกันบ้างแต่หลักการทํางานครับคือบนลงล่างซ้ายมาขวาครับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลมีแค่นี้จริงๆครับแล้วหมันก็ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามครับตราบใดที่เป็นอุปกรณ์โปรเฟสชันแนลมันจะต้องทํางานในแบบเดียวกันได้ตลอดครับผมสามารถจบงานจากมิกเซอร์ AR80 PreSonus แล้วก็เอามาต่อ ที่มิกเซอร์ตัวนี้ได้และได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันอย่างที่ผมต้องการอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะมันคืออุปกรณ์เสียงแบบโปรเฟสชันแนลนั่นเองครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณบอกมิกเซอร์เนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดอะทำไงดีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เลยอะ คือมันทุ่มกลางแหลมมาแต่อยากจะปรับแบบละเอียดละเอียดอะแล้วก็ตัดเรื่องของฟังก์ชันบันทึกเสียงในตัวออกไปแต่ขอให้มันส่งสัญญาณเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์เป็นออเดโออินเทอร์เฟซแบบแยกแทร็กมีไหมมีมีครับเรามาดูอุปกรณ์แบบนั้นกันเลยดีกว่าครับ ตัวนี้ครับก็คือ Presonus Revelator IO 24ครับมันทำหน้าที่เป็นมิกเซอร์ออกแบบมาสำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งโดยตรงครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้ในตัวมันรับไมโครโฟนได้2ตัวครับแล้วก็มีรูขาออก2รูแล้วก็มีรูหูฟังซึ่งเป็นสเตอริโอซ้ายขวาอีก2 c h แชนแนล นั่นหมายความว่ามันก็จะอินสองแล้วก็เอาสีนั่นเองครับตัวของมันเนี่ยครับเกลี้ยงเกลี้ยงไม่มีอะไรเลยครับถ้าเกิดเราจะปรับหน้าเครื่องเนี่ยมันจะปรับได้จํากัดมากแต่สิ่งที่น่าสนใจครับอยู่ในตัวของซอฟต์แวร์เองในหน้าซอฟต์แวร์เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยครับมันจะมีความละเอียดประมาณหนึ่งครับคุณปรับ EQ ได้ละเอียดมากคุณปรับคอมเพรสเซอร์ปรับลิมิเนเตอร์ปรับเกตปรับอะไรได้ละเอียดเหลือเกินครับซึ่งผมก็จะโชว์ให้คุณดูในโอกาสถัดไปครับว่ามันทํางานอย่างไรตัวนี้ครับ รับส่งสัญญาณเป็นตัวนี้ USB-C ครับซึ่ง PreSonus เนี่ยถนัดเรื่องของการตามเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ USB-C มาเต็มครับใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB เลยเช่นเดียวกันครับดังนั้นไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ครับตัวนี้อันดับต่อไปครับอันดับต่อไปตัวนี้ครับเราก็จะต้องมานั่งแกะครับเพราะว่าคือมันไม่มีที่เหลือแล้วนะครับไม่มีที่เหลือจริงๆก็เลยต้องมานั่งแกะให้ดูสดๆตรงนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ย พื้นห้องก็จะเต็มไปด้วยสินค้าตัวนี้ครับก็คือมิกเซ er อร์ Yamaha AG06 ครับคือคุณอาจจะมองว่ามันก็ดูเหมือนกับเป็นมิกเซอร์ธรรมดาทั่วไปนะมันไม่ได้ดูล้ำเหมือนกับ r e v ว l a เตอร์พรีโซนแต่อย่างนี้ครับตัวของมันเนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างมิกเซอร์ซึ่งเป็นมิกเซอร์ตัวเต็มแล้วก็ตัวมิกเซอร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ครับ เพราะว่าเราสามารถปรับเกณฑ์แบบอนาล็อกตรงนี้ถึงไม้ถึงมือกันได้เลยครับอันดับต่อไปครับเราสามารถที่จะจ่ายไฟ48โวลต์ได้นะครับลดความแรงของสัญญาณได้ปรับเกณฑ์ตรงนี้ได้ครับ เราก็สามารถออนคอมเพรสเซอร์ EQ ซึ่งเราเซ็ตจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้โดยหน้าต่างซอฟต์แวร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งซอฟต์แวร์ของมันก็มีความละเอียดพอสมควรเลยครับแถมมีตัวอิมูเลเตอร์แอมมาด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีครับใส่เอฟเฟกได้ครับเอฟเฟกร้องครับพวกเสียงกล้องเสียงเอ็โคหวนหวานอะไรประมาณนี้เราก็ยังได้ตามปกติแต่ว่าตัวนี้อย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละครับมันจะมีหนับฟอลล์ล่งวอลลุ่มนู่นนี่นั่นมาให้ครับเพื่อให้เราเนี่ยจับได้อย่างถึงมือและสะดวกมากขึ้นเมื่ออออเทีีียยบกับัตัตตววรขง่่่ไมมไมมมคะาให้ ก็ต้องกดนิดกดหน่อยเข้าไปหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับและนี่ก็คือตอนจบครับของออนไลน์คอร์สบทนี้ครับของเยอะไปหมดเลยครับเยอะจริงๆครับเยอะจนโต๊ะไม่มีที่วางแล้วครับที่เห็นรกๆกันในบางบทเนี่ยก็คือโต๊ะไม่มีที่วางจริงจริงนะครับคือเรื่องของการเลือกเครื่องบันทึกเสียงหรือมิกเซอร์หรือมิกเซอร์ผสมแบบนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยครับจริงจริง เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยในฐานะที่ว่าผมวนอยู่ในฝั่งเสียงมือชิพอยู่นานผมใช้อะไรตรงนี้ก็ได้ครับแต่คนที่ทําออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยหลายคนเลยครับมีความรู้สึกว่ามิกเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวพอเจอตัวใหญ่ๆอย่างนี้เข้ามาเนี่ยครับกลัวกันแล้วนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้อย่างที่บอกครับไม่ได้มีอะไรเลยครับบนลงล่างซ้ายมาขวาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทีเนี่ยมันทํางานอย่างนี้เท่านั้น ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวหนึ่งเป็นแล้วอีกตัวคุณจะใช้เป็นได้ทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอุปกรณ์แบบผสมแบบนี้แน่นอนครับว่าการประมวลผลสัญญาณเสียงเนี่ยมันก็ทําได้มากกว่ามิกเซอร์ปกติทั่วไปครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเราต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจซอฟต์แวร์ข้างในพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําความเข้าใจได้ตัวอื่นมันก็ง่ายขึ้นเป็นกองแต่ว่าอาจจะต้ององมโกงบ้างในช่วงแรกๆก,ก็ตามทีนะครับ ส่วนท้ายที่สุดครับคือเครื่องบันทึกเสียงพกพาครับเครื่องบันทึกเสียงพกพาเนี่ยก็แน่นอนครับหน้าที่หลักของมันคือบันทึกเสียงมีฟีเจอร์ส่งสัญญาณเสียงเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนกับออเดียโออินเทอร์เฟซด้วยแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะประมวลผลสัญญาณเสียงมันก็ไม่สามารถทําได้มาเท่ามิเซอร์อยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราจะคุยกันตามตรงครับถึงเรื่องของการรักษาคุณภาพเสียงให้ตรงกับต้นฉบับที่สุดยังไงอุปกรณ์แบบนี้ครับก็มีความเป็นต่อมิกเซอร์หรือมิกเซอร์ผสมอยู่พอสมควรครับ นี่แหละครับก็คือตอนจบครับย้ําอีกครั้งครับตอนจบของบทนี้แล้วครับในบทหน้าครับเราก็จะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตรวจทานเสียงซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นหูฟังแล้วก็ลําโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ครับสวัสดีครับ